ประเทศญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับและภาคการท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นล่าสุดมีการเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะจะปรับแผนการในการรับนักท่องเที่ยวใหม่นะครับให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีมักคุเทศและใช้สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภทและจะรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่กำหนดไว้ 20,000 คนต่อวันเพิ่มเป็น 50,000 คนต่อวันเริ่มต้นวันที่7กันยายนนี้ครับทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานนะครับว่าท่านฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าญี่ปุ่นนั้นจะอนุญาตแพ็กเกจทัวร์แบบไม่จำเป็นต้องมีไกด์จากทุกประเทศนะครับและเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศต่อวันมากกว่า2เท่าจากระดับเดิมหลังจากที่มีมาตรการเข้มงวดเรื่องการเข้าประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ระบุนะครับว่าเตรียมที่จะประกาศอนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คนต่อวันจากเดิมที่อนุญาตเพียงแค่วันละ 20,000 คนเท่านั้นและจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้นะครับโดยท่านยังบอกด้วยนะครับว่าต้องการที่จะผ่อนคลายการควบคุมชายแดนเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยรัฐบาลของท่านฟูมิโอะคิชิดะนั้นเริ่มอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในจำนวนจำกัดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดนะครับเช่นการเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจทัวร์พร้อมกับมักคุเทศครับในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงแค่ 353,119 คนในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากสถิติอยู่ที่ 31.9 ล้านคนในปี2562ก่อนการระบาดครับประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ยกเลิกข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยท่านคิชิดะได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปประเทศญี่ปุ่นจะยกเลิกข้อกำหนดในการแสดงผลตรวจโควิด-19 สำหรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ3เข็มนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อกำหนดในการทดสอบนั้นจะผ่อนคลายลงแต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของวีซ่าเข้าประเทศโดยในปัจจุบันนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นนั้นเปิดให้เฉพาะกับผู้ที่มีสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้นรวมไปถึงผู้ที่มีวีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวและต้องเป็นการออกวีซ่าล่วงหน้าเท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ